ตะลึงจังเลยอ่ะหุ่นยางเยอะแยะเลยไม่เราจะปิ้วหลังแล้วรอบนี้หมดเวลาแล้วขึ้นฟิววันนี้อากาศร้อนอ่ะแดดก็ร้อนด้วยจอยพี่ฟิล์มอยากเล่นน้ำจังเลยอ่ะพี่ก็อยากเล่นเหมือนกันคลายร้อนเนาะเพราะหมู่บ้านเราก็มีสระว่ายน้ำจริงด้วยพี่ฟิล์มงั้นเดี๋ยวไปดูกันว่ามีคนเล่นเยอะไหมไปทุกท่านช่วงนี้ทำอะไรก็แย่เปิดอะไรก็ไม่ได้กำไรเลยวันนี้เรามาเปิดสระน้ำหันซาเราดีกว่ารอบละ10 บาทสระล้างหน่อยสระน้ำของพี่เดือนใหญ่มากเลยใครมาต้องอยากเล่นแน่มีจระเข้มีไอติมด้วยนะลงทุนซื้อห่วงยางแฟนซีมาตั้งเยอะหมดไปเยอะมากเลยนะใหญ่ๆทั้งนั้นเล่นสนุกแน่มาเลยเด็กๆเรียบร้อยวันนี้ร้านพี่เดือนเปิดร้านสระน้ำหันสารอบละ10 บาทเองนะรอบละ10 บาทอ่ะไม่ได้ให้เล่นทั้งวันนะเล่นแค่10 นาทีเองแล้วก็เขียนไว้งั้นแหละรอบละ10 บาทคนจะได้หลงเชื่อแต่จริงแล้วอ่ะ10 นาทีพี่ฟิล์มทำไมห่วงยางเยอะจังอ่ะนั่นน่ะสิของใครอ่ะฟิวกองเต็มเลยใช่ไปดูกันฟิวนี่พี่เดือนนี่สวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเด็กๆพี่เดือนมาทำอะไรที่นี่เนี่ยนั่นน่ะสิพี่เดือนไม่เห็นป้ายหรอนี่ร้านพี่เดือนสระน้ำหันสาพี่เดือนแล้วพี่เดือนอ่ะมาเปิดร้านสระหันสาที่นี่ได้ไงใช่ทำไมจะไม่ได้ล่ะที่นี่มันเป็นส่วนกลางของหมู่บ้านนะพี่เดือนใครๆเขาก็เล่นได้ใช่แล้วพี่เดือนมาเปิดทำไมเนี่ยใช่ดูดิรอบละ10 บาทพี่อ่ะเช่ากับนิติไว้เรียบร้อยแล้วถ้าใครจะมาเล่นต้องเสียรอบละ10 บาทนะอย่างนี้ก็ได้เหรอพี่เดือนได้สิจะเล่นหรือเปล่าล่ะถ้าเล่นก็รอบละ10 บาทแต่ถ้าไม่เล่นก็กลับบ้านไปเอาไงดีอะฟิวน้องฟิวว่าก็น่าจะคุ้มอยู่นะพี่ฟิล์มดูสิห่วงยางมันตั้งหลายแบบหลายสีก็จริงนะฟิวรอบละ10 บาทเองสิบบาทเอาพี่เดือนวันนี้ทำอะไรกันเนี่ยเปิดร้านสระน้ำจะต้นมาก็ดีละมาช่วยพี่อะดูแลสระหน่อยสิโอ้ยไม่ไหวแล้วครับพี่เดือนอากาศร้อนมากเลยเนี่ยพี่เดือนเปิดร้านเหรอเนี่ยแบบนี้มีอะไรน้ำด้วยเนี่ยต้นอยากเล่นน้ำใช่ไหมรอบละ10 บาทอะต้นพี่เดือนงั้นเราสองคนเล่นค่ะ10 บาทใช่ไหมคะงั้นผมเล่นด้วยครับ10 บาทเองโอเคเล่นทั้งหมด3 คนแล้วใช่ไหมมารอบละ10 บาทจ้าเอาไปก่อนนะเฮ้ยน้องฟิลมาเล่นด้วยเนี่ยใช่ค่ะพี่ต้นดีจังเลยพี่เป็นเพื่อนทุกคนที่นี่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำด้วยนะเอาชุดว่ายน้ำมาใช่ไหมมีค่ะพี่เดือนพวกเรากลับบ้านไปเปลี่ยนแป๊บเดียวก็ได้แล้วค่ะรอแป๊บนึงนะคะพี่เดือนได้เลยจ้าผมก็มีครับพี่เดือนเดี๋ยวผมกลับไปเปลี่ยนแล้วกลับมาเลยครับรีบไปรีบมานะเดี๋ยวคนเต็มสระไม่ได้เล่นนะได้ค่ะได้ครับสระเราก็ไม่ได้เช่าเห็นเงียบๆก็มาตั้งร้านเก็บตังค์ก็ได้ละเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เดือนมาแล้วครับมาแล้วก็ลงเล่นน้ำได้เลยจ้าค่ะพี่เดือนคะของยางนี่เล่นได้ทุกอันปะคะเล่นได้ทุกอันเลยค่ะอุ้ยฟิวดีอ่ะไปเล่นกันไปฟิวเอาลงให้หมดเลยเอาลงไปเลยไปหนูเอาอันนี้น้องฟิวชอบมากเลยพี่เจ้าจระเข้ไปฟิววินาทีแรกสนุกจังเลยอ่ะห่วงยางเยอะแยะเลยไม่เราจะปิ้วหลังแล้วปิ้วดูไม่ต้นเริ่มลงเล่นน้ำแล้วเราจับเวลาดีกว่า10บาทก็10นาทีงานเนี้ยไม่มีขาดทุนแน่นอนพี่ก็ไม่ต้องเท่าจะทำยังไงรอบนี้หมดเวลาแล้วขึ้น10 บาทอ่ะ10 นาทีแล้วขึ้นมาได้แล้วโอ้ยอะไรอ่ะพี่เดือน10 บาทได้10 นาทีหรอใช่ไหนพี่เดือนบอกว่ารอบละ10 บาทไงใช่หรือเปล่าเนี่ยทำไมได้แค่10 นาทีอ่ะพี่เดือนแป๊บเดียวเองรอบนึงอ่ะ10 นาทีแล้วก็รอบละ10 บาทมาอันนี้ครบ10 นาทีแล้วขึ้นมาได้แล้วมาอะไรเนี่ยพี่เดือนโกงปะเนี่ยใช่โกงจะชั้นเล่นเนี่ยใช่พี่ป้าบอกว่ารอบละ10 บาทไงไม่ได้บอกเดี๋ยวว่ากี่นาทีใช่
ก็มันเป็นกฎของพี่ขึ้นมาได้แล้วไม่งั้นพี่ปล่อยน้ำหมดเลยนะเฮ้ยพวกเราเอาไงดีถ้าพี่เดือนเอาน้ำออกอ่ะเราเล่นไม่ได้เลยนะใช่ยังขึ้นไม่ได้แล้วเถอะไปจ่ายตังค์เสร็จแล้วพี่ไปจ่ายให้หน่อยได้โอ้ยมาจ่ายตังค์ก่อนถ้าจะเล่นอีกอ่ะพี่เดือนพวกเรา3คนคุยกันแล้วว่าจะต่อยคนละ50ก็เท่ากับ50นาทีใช่ไหมพี่เดือนใช่แล้วฟิล์มงั้น150ใช่ไหมคะใช่จ้าถ้าต่อคนละ50อ่ะเดี๋ยวพี่เพิ่มให้เป็น1ชั่วโมงเลยโอ้พี่เดือนใจดีจังเลยใช่ไปพี่ต้นว่ายน้ำไปดิว่ะไข่ว่ายน้ำมาไปเลยอ่ะยืนไปหนึ่งไปหนึ่งอันนี้ออกพี่ต้นยืนแล้วเหรอยืนแล้วไปหนึ่งเลยนะหนึ่งสองครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เปิดกิจการมาแล้วได้กำไรสระก็สระของโครงการแค่มาตั้งร้านก็ได้เงินแล้ววันนี้นะชีวิตดีดีได้มาทั้งหมด180แล้วพี่ต้นหนูว่านะเราอ่ะมันก็เดินจะไปแล้วก็จระเข้กันมาเลยใครเท่สุดชนะใช่ออกแล้วแข่งกันใครอยู่บนแพแล้วก็ไปฝั่งนู้นได้ถึงก่อนนะชนะแดงแน่เลยนะไปพวกเราแข่งกันไปว้าวว้าวว้าวผิวแพ้ว้าวว้าวโอ้ฟังด้วยช้าที่หนึ่งที่หนึ่งแล้วพวกเราวันนี้ก็เล่นน้ำคุ้มอยู่นะ60บาทที่เสียไปอ่ะใช่สนุกมากเลยนะใช่อ้าวครบ1ชั่วโมงแล้วต้องบอกฟิล์มฟิวต้นขึ้นสระได้แล้วหมดเวลาแล้วจ้า1ชั่วโมงแล้วค่ะขึ้นโอ้ครบหรอพี่เดือนครบแล้ว1ชั่วโมงแล้วที่จริงก็ไม่ถึงหรอกเราก็มั่วไปงั้นแหละแค่ครึ่งชั่วโมงเองได้โอกาสแล้วต้องเอากำไรสักหน่อยขึ้นได้แล้วจ้าโอ้พวกเราเอาไงดีจะเล่นต่อป่ะหนูอยากเล่นต่อไหนพี่บีมเนี่ยกำลังสนุกเลยพี่ต้นเล่นต่อไหมถ้าเล่นต่อเล่นด้วยเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวไปต่อยคนละ50แล้วกันโอเคมั้ยพี่ต้นโอเคเลยมาพี่เดือนคะต่อยคนละ50ค่ะเป็นชั่วโมงใช่ไหมคะต่อคนละ50ใช่ไหมได้เลยพี่ให้คนละ1ชั่วโมงเลยเย้เดี๋ยวพวกเราขึ้นไปจ่ายนะคะพี่เดือนจ้าทุกคนมันเดิมป้อยเล่นให้สนุกนะอย่าหมดเวลาอย่าพี่บอกอันนี้ได้โอ้แป๊บเดียวได้330แล้วอะสบายวันนี้เย้ห่วงยางมันเยอะจังห่วงยางเต็มสระไปหมดเลยเนี่ยแต่ก็ดีนะเนี่ยเด็กๆมาเล่นน้ำในสระกันสนุกเลยแล้วนั่งเขาเอาโต๊ะมานั่งทำอะไรกันน่ะพี่เอาโต๊ะมานั่งทำอะไรคะเนี่ยน้องจะเล่นน้ำเหมือนกันเหรอคะเล่นไหมเราละ10บาทเล่นน้ำเหรอคะรอบละ10บาทเหรอใช่รอบละ10บาทสนใจไหมสนใจไหมงงอะค่ะพี่ไม่ต้องงงหรอกถูกใช่ไหมล่ะเดี๋ยวค่ะพี่อันเนี้ยมาสระน้ำของโครงการนะคะพี่จะมาเก็บเงินได้ยังไงแล้วน้องเป็นใครถึงมาพูดแบบนี้ก็หนูอ่ะก็เป็นนิติดูแลอยู่ที่นี่แหละค่ะแล้วพี่เป็นใครมานั่งตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยนิติเหรอแย่ yeah, แล้วสรุปยังไงคะเนี่ยมาตั้งโต๊ะเก็บเงินอย่างนี้ได้ยังไงคะโอเคพี่กำลังจะกลับพอดีเลยค่ะเด็กๆเอาห่วงยางไปคืนบ้านพี่เลยนะมาแบบแปลกๆอะพี่คนเนี้ยเอ้าพี่เดือนไปไหนครับไม่รอเก็บห่วงยางก่อนหรอยังไม่ได้เดือนพี่มีธุระด่วนพี่รีบกลับไปแล้วเกือบซวยไม่เล่ารีบกลับบ้านดีกว่าพวกเราทำไมวันนี้พี่เดือนรีบกลับอ่ะปกตินะเขาจะต้องต่อเวลามากเลยนะแล้วก็จะรีบเก็บเงินแบบเป๊ะๆเลยถูกต้องรอบนี้ดิรีบกลับมากเลยห่วงยางก็ยังไม่เอาคืนเลยใช่กลับเร็วมากเลยเนี่ยนั่นสิแปลกๆนะพี่เดือนเนี่ยวันนี้ไอ้ฟีแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะไม่มีคนจับเวลาแล้วเล่นได้ยาวๆเลยนั่นนะสิงั้นเราเล่นกันต่อดีกว่าไหมเดี๋ยวเย็นๆเลยเล่นยาวแล้วก็มีป้าป้าน้องๆพี่มีอะไรจะถามหน่อยค่ะมีอะไรเหรอพี่
น้องมาเล่นน้ำที่เนี่ยน้องเล่นฟรีหรือเสียตังค์เนี่ยพี่เห็นป้ายเมื่อกี้เล่นเสียตังค์เหรอพี่พี่เดือนบอกว่ามันเข้าสระที่นี่ไว้แล้วถ้าจะเล่นอ่ะต้องเสีย10บาทเล่นได้10นาทีใช่ใช่พี่เขามั่วแล้วค่ะโดนหลอกแล้วค่ะเนี่ยที่เนี่ยมันเป็นส่วนกลางใครจะมาเล่นก็ได้โอ้ยทำไมพี่เดือนทำแบบนี้อ่ะหลอกเราอีกแล้วใช่โอ้น้องคะเวลามาเล่นน้ำที่เนี่ยเล่นได้ฟรีนะถ้าใครมาเก็บเงินนะอย่าไปให้เชียวนะจำเอาไว้เลยได้ค่ะพี่งั้นพวกเราก็ไม่ต้องจ่ายตังค์พี่เดือนแล้วก็เล่นต่อไปยาวๆนั่นแหละแล้วส่วนของยางอ่ะก็ไม่ต้องคืนพี่เดือนด้วยเก็บไว้เล่นเองทั้งหมดเลยใช่เล่นกงเราต่อใช่เนี่ยเล่นได้ห่วงยางก็คุ้มแล้วป่ะใช่ต่อเดี๋ยวกลับไปหมดเลยห่วงยางอ่ะโอ้นี่แบ่งกันวู้